ครับสวัสดีครับนิสิตวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงเครื่องมือนะครับในการที่เราจะศึกษาชุมชนนะครับว่าในเวลาที่เราลงไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาชุมชนซึ่งเราได้ทำนะครับไปตั้งแต่ตอนชั้นปีที่1ที่2บ้างแล้วนะครับพอชั้นปีที่3เนี่ยเราจะก็จะเข้าไปศึกษาบริบทของชุมชนซึ่งในรอบนี้นะครับเราก็จะมีนะครับการที่เราจะเข้าไปศึกษาบริบทของชุมชนเนี่ยในประเด็นที่ครบถ้วนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ตั้งนะครับแผนที่นะครับระบบสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็สาธารณูปกรณ์นะครับต่างๆแล้วก็การเดินทางที่เราจะเข้าไปในสู่ของชุมชนนะครับว่าในชุมชนเนี่ยมีวิธีการเดินทางอะไรไปอย่างไรนะครับในรายละเอียดนะครับซึ่งในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน3เนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปศึกษาบริบทของชุมชนเนี่ยโดยรอบไปดูซิว่าวัฒนธรรมนะครับของชุมชนนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของลักษณะของวัฒนธรรมเรื่องของชุมชนเรื่องมีสิ่งที่เขาเป็นความคิดความเชื่อในท้องถิ่นแล้วมีองค์ความรู้มีภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ที่ก็ไม่มีการสะสมขึ้นมานะครับอาจจะเกิดลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับในลักษณะของการเรียนรู้ที่จะมีองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับในการที่จะเข้าชุมชนเข้าไปเข้าใจนะครับในเรื่องของชุมชนนะครับดังนั้นเนี่ยในการศึกษาบริบทของชุมชนเนี่ยการศึกษาชุมชนเนี่ยจึงเข้าไปในการที่จะไปศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสังคมเขามีความสัมพันธ์อย่างไรเขามีการขับเคลื่อนเขามีอาชีพมีลักษณะของความเป็นอยู่อย่างไรเขามีวิถีชีวิตอย่างไรนะครับเขามีลักษณะของการเป็นญาติพี่น้องหรือเครือญาติกันอย่างไรแรงต่างเหล่านี้นะครับเราก็จะได้เข้าไปศึกษานะครับเพื่อที่จะดูซิว่าชุมชนเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อตัวเยาวชนนะครับในเรื่องของเยาวชนที่ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ชุมชนเนี่ยเขามีส่วนหล่อหลอมแล้วก็ทำให้ตัวเยาวชนเราเนี่ยมีลักษณะแบบนั้นนะเพราะนั้นเราก็จะเข้าใจนะครับตัวชุมชนของเราเนี่ยในมิติที่ทำให้เราสามารถมาเข้าใจบริบทของนักเรียนหรือนักเรียนหรือผู้ปกครองของเราเนี่ยได้ด้วยนะครับฉะนั้นชุมชนตรงนี้นะครับก็ไม่ได้หมายถึงแค่การรวมตัวของคนในพื้นที่ทางด้านแค่กายภาพนะครับนะเช่นการรวมตัวเนี่ยอาจจะแบบมันทำให้เกิดลักษณะของหมู่บ้านมันทำให้เกิดลักษณะของตำบลต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ที่เราคุ้นเคยกันในชนบทเนี่ยเรายังมีบางอย่างที่มันอาจจะเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนมิติของชุมชนเมืองความผูกพันมีตัวแบบแผนหรือค่านิยมร่วมกันนะครับตลอดจนมันเกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงทำให้เปิดประวัติศาสตร์ออกมานะครับทำให้มีประสบการณ์ร่วมกันอย่างบ้านที่ครูอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับที่เขาเรียกกันหมู่บ้านท่างามนะครับหมู่บ้านท้อแท้อะไรเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยว่าโอ้ชื่อท้อแท้เนี่ยมันดูแล้วนะครับทำให้ดูไม่น่าอยู่ก็เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านทองแท้เถอะแต่ชาวบ้านก็รู้สึกไม่คุ้นนะครับมันก็สะท้อนนะครับว่าบ้านนี้มันอาจจะไกลนะครับจนเคยมาต่างๆหรือหมู่บ้านนี้มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นนางงามเนี่ยเคยมาข้ามนะครับที่นี่เขาก็เลยเป็นเรียกเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าท่านางงามนะครับก็เปลี่ยนต่อมาเพี้ยนกันเป็นท่างามอันนี้ก็เป็นความเรียกว่าเล่าต่อบอกต่อกันมานะครับทำให้เกิดบริบทหรือเกิดเรื่องราวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะสัมผัสได้จากการที่เราลงไปศึกษาชุมชนมากขึ้นนะครับงั้นในการที่เราไปศึกษาชุมชนเนี่ยบางทีเนี่ยเราเป็นครูใช่ไหมครับเราก็จะต้องเข้าไปทำงานร่วมกับตัวชุมชนเข้าไปร่วมทำงานกับตัวชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะเข้ามาทำงานกับเรา
นะครับอยู่ในบริบทที่เรียกว่าทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับบางทีอาหารการกินก็อยู่ในชุมชนมีกีฬาต้องการความร่วมมือต้องการแรงงานต้องการความปลอดภัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับชาวบ้านเนี่ยก็จะช่วยเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวโรงเรียนหรือศักยภาพของการศึกษาในชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆประเทศนะครับอย่างประเทศที่เข้มแข็งต่างๆเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะส่งเสริมการให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนนะครับอเมริกาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือชุมชนเนี่ยจะมีส่วนในการที่จะดูว่าครูเป็นยังไงการพัฒนาหรือการเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้เขาต้องการให้ลูกหลานเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็จะมีการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตัวนะครับชุมชนเองเนี่ยนะครับก็นะครับมีส่วนในการที่จะต้องทำงานร่วมกันกับสถานศึกษานะครับเพราะฉะนั้นครูแล้วก็สถานศึกษาผู้อำนวยการเนี่ยก็จะต้องมีความสัมพันธ์นะครับที่ดีกับชุมชนนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับดังนั้นแนวคิดของเรื่องของบริบทชุมชนเนี่ยก็คือการที่โรงเรียนก็จะได้รับความร่วมมือได้รับการช่วยเหลือนะครับได้ใช้ประโยชน์ต่างๆจากทรัพยากรชุมชนได้รับการสนับสนุนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานการเงินวัสดุอุปกรณ์นะครับตลอดจนความคิดเห็นหรือบางทีก็ในการที่จะทำงานบางอย่างร่วมกันนะครับในการที่จะช่วยให้ชุมชนเนี่ยเกิดการทำงานที่ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนเองก็มีความเป็นสถานศึกษาด้านวิชาการนะฮะก็จะช่วยเหลือแล้วก็จะทำงานร่วมกันได้ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปศึกษาหรือเรียนรู้จากชุมชนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการที่จะทำให้เราสามารถทำงานอยู่กับท้องถิ่นได้ดีนะครับแล้วก็สามารถจะป้องกันแล้วก็จะแก้ไขนะครับในสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลกระทบต่างๆนะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยก็จะมีบริบทนะครับต่างๆที่อยู่บางที่ก็อาจจะแบบทำงานร่วมกันต่างคนต่างภารกิจหรือต่างคนต่างสังคมกันอยู่หรืออาจจะพึ่งพาอาศัยกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของพันธมิตรหรือภาคีเครือข่ายกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้หรือการทำงานกับชุมชนซึ่งก็จะมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษากับชุมชนเนี่ยนะครับด้วยการหลายเครื่องมือซึ่งเครื่องมืออันนึงเนี่ยนะครับก็คือนะครับเครื่องมือที่เราเรียนรู้แล้วก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับเข้ามาใช้ในการเรียนรู้เนี่ยของชุมชนนะครับซึ่งนะครับเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะครับในการที่เราจะนำนะบริบทของตัวสังสานะครับหรือตัวโรงเรียนเนี่ยเข้าไปสู่กับชุมชนเนี่ยนะซึ่งอันนี้เนี่ยเอกสารเนี่ยครูได้เอามาใส่ไว้ในนะครับเอกสารให้เราเรียนรู้แล้วนะครับเครื่องมืออันนี้ก็จะเริ่มจากหน่วยงานที่เป็นทางด้านนะครับสาธารณสุขก่อนนะครับที่เขาเข้าไปทำการศึกษานะครับในการทำงานนะครับก็จะมีเครื่องมือ7ชิ้นนะครับซึ่งจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับโดยจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเรียนรู้แล้วก็มาในการที่จะเอามาดำเนินกิจกรรมแล้วก็มาสู่การที่เราจะได้โจทย์ได้ตัวอย่างหรือแรงต่างเหล่านี้ออกมาทำให้เกิดลักษณะของความเข้าใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับของสถานศึกษามากขึ้นนะครับเราก็จะได้นะครับคอนเซปต์หรือประเด็นต่างๆเกิดขึ้นนะครับนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเห็นนะครับในเรื่องของการที่นะครับเราได้เข้าใจนะครับตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งนะครับตัวภูเขาน้ำแข็งเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเห็นแค่เรียกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่เราเรียกว่านะอีเวนต์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่นะครับเพียงเห็นส่วนที่เราเห็นอยู่ส่วนที่ยอดของน้ำแข็งเองแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่มันมีส่วนที่อยู่ใต้นะครับของสิ่งที่เรามองไม่เห็นหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นแนวโน้มหรือสิ่งที่มันจะทำให้เกิดขึ้นนะฮะที่เป็นรูปแบบเป็นเทรนด์นะครับท
ที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆจนกลายเป็นสีติหรือกลายเป็นเรียกว่ามันเป็นความถี่มากขึ้นมันมีเหตุการณ์ที่มันสามารถจะนำไปในการทำนายแนวโน้มหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุที่ที่มันเป็นเรื่องซ้ำๆกันอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะทำให้เกิดการที่เรียกว่าเข้าใจนะครับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเข้าไปดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดซ้ำขึ้นเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่มันส่งผลหรือทำให้เกิดนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่มันอาจจะมีจากสิ่งที่มองเห็นด้วยได้ด้วยตาหรืออาจจะมองเห็นไม่ได้ด้วยตาก็ได้นะครับนะครับในการที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมซ้ำๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบแผนความคิดหรือฐานความคิดนะครับที่มันเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่านิยมความเชื่อคุณค่าซึ่งมันจะซ่อนอยู่ภายใต้นะครับชุมชนหรือความคิดความเชื่อหรือปราชญ์ชาวบ้านที่เกิดขึ้นในหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งเวลาที่ครูได้มีโอกาสไปทำงานในโรงเรียนสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะต้องเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่กับชุมชนสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะนำมาสู่การที่เราเอาโจทย์เหล่านี้เอาไปทำได้นะครับซึ่งมีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือนะครับ7เครื่องมือในการที่จะศึกษานะครับซึ่งจะทำให้เรารู้สาเหตุเราวิเคราะห์จากปัญหาผลกระทบของมันที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ภาพฝันที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้เห็นภาพที่ทำให้ไม่เห็นเนี่ยให้ปรากฏขึ้นนะครับเราก็อาจจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับภาพของคนที่ถูกภาพน้ำขังภาพคนถูกยุงตอมอย่างเงี้ยนะครับภาพของคนป่วยจากไข้เลือดออกนะครับหรือภาพที่ช่วยกันปิดภาชนะที่มีน้ำขังหรือภาพคนที่อยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่มียุงอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือจะเป็นแนวทางที่เราจะได้ออกมาในเรื่องของการที่เราจะเป็นโจทย์ในการทำงานหรือร่วมกับชุมชนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจชุมชนเนี่ยนะครับได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็คือการที่เราก็จะเข้าไปเห็นภาพนะครับเห็นภาพของชุมชนเนี่ยว่ามันมีลักษณะอย่างไรชุมชนในเนี้ยนะครับเขาอยู่ร่วมกันยังไงมันมีอัตลักษณ์นะครับมีความผูกพันมีโครงสร้างมีความเป็นพี่น้องกันในสิ่งเหล่านี้นะครับเขามีความขัดแย้งกันไหมหรือเขาทำอะไรร่วมกันหรือว่าเขาร่วมกันบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่เห็นชอบกันได้อะไรต่างๆเหล่านี้ครับนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเครื่องมือในการที่จะทำให้เราเข้าใจนะครับชุมชนนะครับของเรานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้มันเห็นภาพชัดขึ้นในการที่เราจะเข้าใจบริบทชุมชนนะครับงั้นมองสิ่งเหล่านี้นะครับเราอาจจะต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีเราอาจจะอะไรนะมองด้วยมิจฉาทิฐินะครับมิจฉาทิฐิที่หนึ่งก็คือการที่มองว่าเหมือนชุมชนเนี่ยเป็นภาชนะว่างอันนี้เป็นทัศนะของชุมชนที่เปรียบเสมือนว่าชุมชนเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับชุมชนเนี่ยไม่มีองค์ความรู้ไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมองว่าเขาจะเป็นฝ่ายลับอย่างเงี้ยนะครับงั้นหากมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีในชุมชนเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะสร้างงานจากฐานเดิมหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชนเนี่ยก็จะทำให้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบสำเร็จได้ง่ายนะครับหรือว่ามิจฉาทิฐิที่มองว่าชุมชนเนี่ยมันแยกเป็นกลุ่มๆมันแยกเป็นส่วนๆเราไม่ได้มองแบบขาดความเชื่อมโยงเราไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนเนี่ยมันจะมีการอยู่ในการร่วมกันอย่างไรนะครับเราจะมองแต่ส่วนที่เห็นบางส่วนเนี่ยไม่ได้นะครับบางอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันกันนะครับมันมีสิ่งที่เราสามารถที่จะดึงให้มันเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลอย่างยั่งยืนได้นะครับหรือมิจฉาทิฐิที่3ก็คือการที่เห
ห็นชุมชนว่าชุมชนเนี่ยมีกลไกอยู่เพียงอันเดียวนะครับเช่นเราอาจจะมีแค่องค์กรหรือองค์กรเดียวหรือมีผู้นำแต่จริงๆแล้วในชุมชนเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นกำนันแต่จริงๆคนที่เป็นผู้นำจริงๆอาจจะเป็นเมียกำนันก็ได้นะอาจจะเป็นผู้นำหรือคนที่อาจจะมีศักยภาพเพราะฉะนั้นเราต้องมองนะครับว่าจริงๆแล้วหลายคนนี้อาจจะเป็นผู้นำนะครับโดยที่นะเขาอยู่เบื้องหลังแต่เขาอาจจะไม่ออกหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยเราวิชาทิฏฐิที่4ก็คือมองว่าเฮ้ยหมู่บ้านนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับหมู่บ้านนี้แล้วก็จะเอาแนวคิดของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับอีกชุมชนหนึ่งอันนี้คือเราจะไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจในตัวชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละชุมชนจะมีบริบทที่มันแตกต่างกันไม่เหมือนกันงั้นก็เราก็จะต้องมองว่าชุมชนแบบไหนเนี่ยเป็นอย่างไรก็จะต้องไม่มองว่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับชุมชนอื่นๆนะครับนะเพราะนั้นในการทำงานร่วมกับชุมชนเนี่ยหัวใจของความสำเร็จในการทำงานกับชุมชนเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปแล้วมีทัศนคติเชิงบวกมีการที่เรามีความสามารถในการชื่นชมแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนนะครับแล้วก็เรียนรู้จากการปฏิบัติเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือจากการที่เราจะให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมชนได้นะครับปัจจุบันเรามีเครื่องมือเยอะเลยนะในการที่เราจะศึกษาว่าพื้นที่ชุมชนมันอยู่ยังไงมีความหนาแน่นยังไงแรงต่างแต่ในการศึกษาชุมชนจริงๆเราไม่ได้ต้องการข้อมูลแต่เราต้องการการที่เราลงไปแล้วเราไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทำให้ชุมชนเนี่ยเข้าใจเราเข้าใจชุมชนนะครับในการที่จะเรียนรู้นะครับเพราะนั้นเครื่องมือ7ชิ้นนะครับที่บอกไว้ก็คือนะครับเครื่องมือที่1ก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าแผนที่เดินดินนะเครื่องมือแผนที่เดินดินก็คือการที่เราลงไปทำแผนที่ความจริงเราเปิด Google Map เราก็เห็นแผนที่แต่ไม่ใช่แผนที่เดินดินคือเครื่องมือในการที่เราจะลงไปรู้จักชุมชนมันไม่ได้ต้องการความเขาเรียกว่าสวยงามเหมือนกับส่วนใน Google ที่ออกทำออกมาหรือความถูกต้องแต่มันต้องการการที่เราลงไปแล้วก็ไปรู้จักชุมชนนะครับผังเครือญาตินะได้เข้าใจนะครับว่าในผังเครือญาติเนี่ยเขามีความผูกพันกันในชุมชนอย่างไรทำให้นำเห็นนะครับนะครับโครงสร้างนะครับขององค์กรของชุมชนนะครับแล้วก็ระบบสุขภาพชุมชนเป็นยังไงปฏิทินชุมชนเขามีปฏิทินไลฟ์สไตล์เขายังไงช่วงหน้านี้เขาทำอะไรช่วงฤดูนี้เดือนนี้เขาทำอะไรนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ชุมชนนะเขามีประวัติศาสตร์มีความเป็นมายังไงของชุมชนนั้นแล้วก็ประวัติชีวิตซึ่งในนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับในการที่เราลงไปศึกษาชุมชนเราอาจจะเลือกเครื่องมือที่มันเหมาะกับบริบทของเรานะครับในการที่เราจะลงไปศึกษาชุมชนนั้นนะเพราะฉะนั้นแผนที่เดินดินนะครับแผนที่เดินดินเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเครื่องมือที่เป็นตั้งต้นเป็นบันไดขั้นแรกนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้ไปรู้จักหรือเข้าใจชุมชนนะครับโดยใช้เวลาไม่นานนักนะครับวิธีการก็คือการที่เราลงไปในพื้นที่นะครับของชุมชนแล้วก็เราก็จะได้ไปสวัสดีไปทักทายไปรู้จักโลกของชาวบ้านนะฮะรู้จักพื้นที่ทางกายภาพลักษณะบ้านเขาเป็นยังไงนะบ้านเขามีห้องลักษณะห้องยังไงอย่างครูเองเนี่ยครูอยู่ในชุมชนเนี่ยตอนที่ครูบวชเป็นพระแล้วก็เขานิมนต์ครูไปสวดบ้านนู้นบ้านนี้โอ้บันไดบ้านเขาสูงมากเลยแล้วก็ชันขึ้นไปบนบ้านเขาเอ้าห้องไม่มีทุกคนก็อยู่รวมกันอย่างนี้นะครับกลางคืนเขาก็ชักบันไดขึ้นนะอันนี้ก็คือไม่ได้ห่างมากนะครับอยู่แถวบ้านครูที่อยู่อำเภอวัดโบดอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เข้าใจอ๋อลักษณะของบ้านเขาเป็นอย่างนี้นี่เองนะแล้วเขาเอาผูกวัวผูกควายไว้ใกล้ๆแล้วเขาก็มีการสุมฟืนมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับมีการเลี้ยงสัตว์ที่ไว้เป็นเฝ้าอะไรต่างๆไว้ว่าจะเป็นสุนัขอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะเห็นภาพเห็นบริบทนะครับเห็นภาพรวมของความเป็นชุมชนนะเห็นทำให้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าทำให้เราเข้าใจชุมชนรู้จักชุมชนได้เร็วมากๆนะครับลักษณะได้ความสัมพันธ์ได้การพูดคุยเราอาจจะต้องลงเดินไปทั่วพูดคุยกับเขาแล้วก็เห็นด้วยตา
บางครั้งเราขับรถยนต์เราก็จะเห็นน้อยกว่าเราขับมอเตอร์ไซค์พอเราขับมอเตอร์ไซค์เราก็จะเห็นน้อยกว่าการที่เราขี่จักรยานนะครับแต่พอเราเดินสำรวจเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่นะครับตอนที่เราขี่จักรยานอยู่ไม่เห็นตอนนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ไม่เห็นแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราคงจะต้องเดินนะครับแล้วก็เข้าไปลงไปในชุมชนไปสัมผัสนะครับเพื่อจะรู้จักพื้นที่ของชุมชนนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องเขียนนะครับดราฟเป็นลักษณะของนะข้อความรูปแผนที่อย่างคร่าวๆออกมานะครับเดี๋ยวครูจะลองให้เห็นนะครับลักษณะของแผนที่ชุมชนนะครับเวลาเราลงไปนะครับเราก็จะไปดูเอ้ยมีลักษณะชุมชนเป็นยังไงนะครับบ้านเขานะครับเป็นลักษณะเป็นบ้านไม้ยกเสาสูงนะครับเขามีการปลูกต้นไม้เอ๊ะเห็นอะไรนะที่เป็นเขาทำเป็นกระทงเอาไว้แล้วก็มีธูปปักอยู่เขาทำไว้ทำไมแล้วเขาไปวางไว้ตรงไหนนะครับในสิ่งที่เราเห็นนะครับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนะงั้นถ้าเราสังเกตเป็นเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยในแผนในสิ่งเหล่านี้นะครับบ้านนี้มักจะเลี้ยงไก่ชนนะครับแล้วก็จะมีผู้ชายมารวมตัวกันอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมาเช็ดทำความสะอาดไก่เขาก็จะรวมตัวกันในวันพุธนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ของชุมชนยังไงเราก็อาจจะใช้เครื่องมือนะครับในการที่จะเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์หรือของพื้นที่ของสัมพันธ์ของชุมชนนะเช่นอาจจะเป็นบ้านที่เป็นญาติกันเป็นกลุ่มไก่ชนเป็นเครือข่ายผู้นำชุมชนแล้วก็ทำสัญลักษณ์อธิบายใช้สีใช้ธงใช้กากบาทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตามจุดที่สำคัญไว้ในตัวอย่างในแผนที่เดินดินนะนั้นแผนที่เดินดินเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับทำให้เราเนี่ยนะเห็นภาพนะสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับแล้วก็นะครับจริงๆเด็กๆก็ทำได้นะเด็กในการที่จะทำแผนที่ชุมชนกันออกมานะครับนะเราเรียกว่าที่ชุมชนหรือแผนที่เดินดินนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพชุมชนได้อย่างครบถ้วนได้เห็นความเป็นอยู่นะครับในเวลาที่เราลงไปเราก็ได้ไปเดินแล้วก็ทำให้ข้อมูลเนี่ยที่มีความน่าเชื่อถือนะครับจากการที่เราลงไปสังเกตด้วยตัวเองนะครับได้เห็นกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสได้พูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มต้นในเรื่องของการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวครูลองให้ดูนะครับวิดีโอสรุปหน่อยนะครับกับลักษณะของตัวแผนที่เดินดินนะครับว่าแผนที่เดินดินเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอ้ซึ่งบอกเพียงพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนเช่นบ้านใครอยู่ตรงไหนวัดโรงเรียนตลาดสี่แยกหรือศาลาอเนกประสงค์แต่คุณสมบัติเฉพาะของแผนที่เดินดินคือเมื่อเราเดินดินเดินเท้าสำรวจชุมชนอย่างละเอียดเราจะพบว่ามีพื้นที่ทางสังคมซ้อนทับกันอยู่ในแผนที่ทางกายภาพและแต่ละพื้นที่ก็มีความหมายและหน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกันเช่นศาลหรือดอนปู่ตาถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประกอบพิธีกรรมที่ชุมชนเคารพนับถือบ่อน้ำในชุมชนอาจเป็นเหมือนสโมสรของกลุ่มแม่บ้านที่จะมารวมตัวกันซักล้างเสื้อผ้าถือได้ว่าเป็นพื้นที่ของผู้หญิงร้านเกมหรือร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อาจถือได้ว่าเป็นพื้นที่ของวัยรุ่นศาลาวัดเป็นพื้นที่ทางศาสนาพื้นที่ของผู้สูงอายุและกลุ่มคนศรัทธาวัดเรายังสามารถเติมข้อมูลอะไรลงไปก็ได้ที่น่าจะเป็นประโยชน์มาซ้อนทับเข้าไปได้อีกเช่นความเชื่อมโยงว่าบ้านไหนเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันบ้านไหนขัดแย้งกันเห็นบ้านของคนจนคนทุกข์คนยากผู้ป่วยผู้พิการหรือปราชญ์ชาวบ้านในการทำงานเรื่องสถานะบุคคล
ทีมคลินิกกฎหมายโรงพยาบาลอุ้มผางและเด็กๆคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรหยิบแผนที่เดินดินไปใช้เพื่อทำความรู้จักกับชุมชนปากยอบ้านกุยตะและเพื่อมองหาบ้านของคนที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานะบุคคลจากการเดินสำรวจหมู่บ้านเพื่อทำแผนที่เดินดินเด็กๆพบทั้งละแวกบ้านที่นับถือลัทธิฤาษีเห็นละแวกบ้านที่นับถือคริสต์ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้โบสถ์คริสต์ซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เห็นละแวกบ้านผู้นำชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าเห็นบริเวณลำห้วยที่เด็กๆมักจะไปเล่นน้ำกันทุกเย็นเด็กๆเขาก็จะมองเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละหลังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเราก็จะมีพอยต์ให้น้องว่าบ้านหลังไหนที่ยังมีคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลก็ให้มาร์กไว้อะไรเงี้ยนะคะน้องเขาก็จะเห็นว่าหลังนี้นะมีปัญหาหลังนี้หลังนี้อะไรเงี้ยแล้วเราจะไปทำอะไรต่อกับเขาอะไรเงี้ยค่ะอย่างในชุมชนบ้านขี้นาคเองเนี่ยเราใช้แผนที่เดินดินไปแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เข้าไปเห็นพื้นที่ทางสังคมในหลายตัวเห็นมิติความสัมพันธ์ของคนว่าในแต่ละพื้นที่นี่มันได้มีความสัมพันธ์ในระบบไหนบ้างป้าชูป้าออดยายพิมพ์ยายพี่อ้อมนี่ก็จะเห็นว่าเรื่องเหลืองนี่ก็เยอะพอสมควรในส่วนผู้รู้ในเรื่องการทำผ้าไหมมันก็มีประเด็นที่ยังสนใจอยู่อย่างเช่นผ้าไหมจนเขาสามารถที่จะประยุกต์ใช้แผนที่เดินดินเพื่อที่จะไปทำความเข้าใจแบบเจาะมิติเจาะประเด็นโดยเฉพาะเรื่องผ้าไหมเขาก็เดินไปหาเดินไปเก็บข้อมูลว่าคนที่เป็นผู้รู้เรื่องการเลี้ยงไหมนี่อยู่ตรงไหนเป็นใครบ้างเขาก็สามารถที่จะพลอตจุดออกมามันก็ทำให้เขาเห็นในการที่จะเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็ใช้แผนที่เดินดินเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเข้าใจแล้วก็เข้าไปหาฐานข้อมูลที่น้องๆเขาต้องการนอกจากแผนที่เดินดินที่เน้นเรื่องภูมิปัญญาบ้านขี้นาคยังต่อยอดทำแผนที่ทรัพยากรแยกออกมาอีกทำให้มองเห็นว่าในชุมชนมีต้นตาลอยู่เยอะแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์จึงรวมตัวกันเกิดเป็นกลุ่มออมทรัพย์ผลิตไม้กวาดก้านตาลสร้างรายได้ในยามว่างจากงานหลักจากที่เราไม่เคยรู้เลยพื้นที่ของเราน่ะมีอะไรมั่งอยู่ตรงไหนเราได้เดินทุกตารางนิ้วที่เราอยากเดินที่เราอยากรู้เปิดทางให้เราเห็นว่าที่จริงอ่ะทรัพยากรของเราในหมู่บ้านของเราน่ะมีเยอะแยะเราได้รู้ว่าที่จริงนะเราไม่จำเป็นต้องไปที่กรุงเทพถ้าเราช่วยกันหางานเสริมทำอยู่แถวบ้านเราน่ะเยอะมากอาชีพค่ะย้ายมาดูที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์แผนที่เดินดินเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่นักศึกษาทุกชั้นปีต้องฝึกใช้ครูจะสอนเลยว่าแผนที่เดินดินกับแผนที่ตั้งโต๊ะต่างกันตรงที่ว่าแผนที่เดินดินมีชีวิตมันเห็นการเดินของคนมันเห็นการดำเนินของคนมันเห็นว่าวัดตรงนี้มันมีกิจกรรมอะไรมันเห็นว่าเส้นทางที่รถขายกับข้าวเนี่ยมันต้องไปจอดตรงนี้ทำไมผู้สูงอายุต้องไปรวมกันใต้ต้นโพตรงนี้เวลาที่มีการประชาสัมพันธ์ทำไมซอยนี้ถึงไม่ได้ยินสักทีนะแล้วทำไมอีหย่อมเนี้ยนะมันเกิดแต่เคยเดินออกทุกปีเลยยอมอื่นไม่เกิดอ๋อติดกับทุ่งนาเนี่ยนี่คือนัยยะของเครื่องมือ7ชิ้นที่มันได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเรื่องการออกแบบบริการและนักศึกษาก็จะซึมซาบตรงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและจะให้การบริการได้ตรงจุดแผนที่เดินดินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแผนที่เพื่อไปหาบ้านคนนะจริงๆแผนที่เดินดินเนี่ยมันเป็นระบบการจัดการข้อมูลชุมชนมันแล้วแต่เราว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ลงไปในแผนที่หรือเรียกว่าจะเอาอะไรมาแมปลงไปในแผนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิปัญญาทรัพยากรความสัมพันธ์ของมนุษย์ความขัดแย้งระบบการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงอยู่กับกลุ่มคนต่างๆข้อมูลใดๆที่สัมพันธ์กับพื้นที่ไหนๆเนี่ยเราก็เอามาใส่ลงไปในนั้นก็จะง่ายในการที่จะดูนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือชิ้นที่1 นะครับที่เรียกว่าแผนที่เดินดินตอนนี้คิดว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับว่าแผนที่เดินดินมันมีเจตนาอย่างไรมัน
มีสิ่งที่เราควรจะลงไปรู้จักชุมชนจากเครื่องมือชิ้นที่1เนี่ยอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็เราอาจจะได้มาเรียนรู้แล้วรู้จักเครื่องมือชิ้นต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ